มาว่ากันด้วยเรื่องของสวนะฮะมีความเคลื่อนไหว 2-3 ส่วนเอาเรื่องแรกก่อนวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของคุณปิงปองครับศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับนักร้องนะซึ่งตอนแรกเขามีความประสงค์จะลงสมัครสวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณปิงปองเนี่ยเขาระบุลงในTwitterบอกว่าผมไม่ได้ลงสมัครสวแล้วครับต้องขอโทษทุกคนเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ไม่สามารถลงสมัครได้เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลนนทบุรีครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีที่แล้วนะซึ่งเป็นก่อนวันเลือกตั้งใหญ่ปีที่แล้ว1สัปดาห์ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่ามันมีการเลือกตั้งในวันนั้นครับคงต้องโทษตัวเองที่เพิ่งมารู้เรื่องนี้เอาตอนนี้แม้สัปดาห์ที่แล้วจะมีการเลือกตั้งซ่อมอีกครั้งครั้งนี้ผมได้ไปใช้สิทธิ์ก็ยังไม่สามารถคืนสิทธิ์การสมัครสวกลับมาได้ครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ตรวจเช็คข้อกฎหมายทุกทางแล้วขอโทษทุกคนที่ฝากความหวังไว้กับผมขอบคุณหลายคนที่เสียเวลาวิ่งหาข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผมและขอโทษที่ทำให้เสียเวลาเปล่าๆฝากพี่ๆเพื่อนๆผู้สมัครสวที่เหลือด้วยครับและหลายคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดลองเช็คดูด้วยว่าเคยมีการแจ้งอะไรไปที่บ้านหรือเปล่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่การเลือกตั้งใหญ่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่คุณปิงปองโพสต์ไปไม่นานเนี่ยก็มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโซเชียลนะบอกว่าเฮ้ยไอแบบนี้มันอาจจะเป็นกรณีเดียวกับคุณการทัศนพักใช่ใช่ซึ่งก็เจอแบบเดียวกันแล้วก็มีการแนะนำปรึกษาแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณปิงปองก็บอกว่าเช็คดูแล้วแตกเป็นสองเสียงแบบนี้เลยครับแต่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณปิงปองเขาก็โพสต์ไปนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทางไอลอว์เขาเคยลงไว้นะด้วยกฎหมายเขาบอกว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับมาตรา35กำหนดว่าคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เนี่ยและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปเนี่ยบุคคลนั้นถูกจำกัดสิทธิ์ลงสมัครส.ว.ครับก็คือลงไม่ได้นะฮะเป็นระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนั้นไม่ได้ไปเลือกตั้งนอกจากนี้ในพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมาตรา42เนี่ยยังกำหนดทำนองเดียวกันคือถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์สมัครสว.เช่นเดียวกันจำกัดสิทธิ์2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมก็คือว่าใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.หรือเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบ2ปีที่ผ่านมาตัวเลขก็คือตั้งแต่พฤษภาคม65เนี่ยจะถูกจำกัดสิทธิ์สมัครสว.ไม่ได้ซึ่งอาจารย์เชื่อไหมในประเด็นนี้โอ้มีคนโดนเพียบเลยครับเยอะเลยเพราะเขาไม่รู้ไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกจังหวัดรอบกรุงเทพเนี่ยนนท์ปทุมธานีเนี่ยซึ่งเวลามีเลือกตั้งซ่อมเยอะแล้วคนไม่รู้คนไม่รู้คนไม่รู้ผมว่ากฎหมายนี้เป็นปัญหานะคือถ้าจะจำกัดสิทธิ์คุณจะจำกัดเฉพาะกรณีไม่ไปเลือกส.ส.ไม่ใช่มาประเด็นนี้ก็มีคนพูดเยอะคือระดับเลือกตั้งท้องถิ่นคนเขาไม่รู้จริงๆไงใช่อาจารย์คิดดูยิบย่อยมากเลยนะใช่แล้วสมมติอย่างผมเนี่ยสมมติว่าบ้านผมทะเบียนบ้านผมเนี่ยอยู่ยะลาแล้วมันมีการเลือกอาจจะเป็นเนี่ยนายกเทศมนตรีครับหรืออะไรก็ตามแต่ไล่พวกนี้มันเลือกตั้งนอกเขตไม่ได้นะต้องกลับไปเลือกใช่คือเป็นปัญหาของกฎหมายที่แย่จริงๆคือเอาข้อจริงๆเนี่ยการที่คนไม่ไปเลือกตั้งเขาไม่ควรจะถูกลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์คือถ้าคุณจะลงคือมันไม่ควรจะมีกฎหมายลงโทษคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเอาอย่างนี้ก่อนการเลือกตั้งควรจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนถ้าเขาไม่อยากไป ก็เรื่องของเขาว่าใช่ไหมครับแต่ว่าในบ้านเรายุคนึงมันมีแนวคิดว่าการเลือกตั้งมันต้องเป็นหน้าที่คนจะได้ไปเลือกตั้งนะครับเราก็มีการเขียนกฎหมายแบบนี้ออกมาว่าถ้าไม่ไปเลือกคุณจะถูกตัดสิทธิ์อย่างนั้นถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เป็นช่วงซึ่งเหมือนหน่วยงานแล้วเขามีความคิดว่าการเพิ่มยอดคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาอยากใช้เป็นเหมือนกับ KPI ในการวัดความสำเร็จของหน่วยงานนะแล้วมันเกิดกฎหมายเพี้ยนๆอย่างนี้ขึ้นมาคือการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญถ้าคนเขาสำนึกแต่ถ้าคนเขาไม่ได้สำนึกคุณจะออกกฎหมายว่าถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งคุณมีความผิดเนี่ยผมว่าไม่ควรแล้วเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่หลายคนโดนจริงๆนอกจากคุณปิงปองก็ยังมีหลายคนนะคือเรื่องพวกนี้ในการรัฐมนตรีก็ต้องตัดเรื่องพวกนี้ออกด้วยไม่ควรจะมีต่อไปบทบัญญัติพวกนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็หลายคนตั้งข้อสังเกตคือถ้าไม่เป็นเรื่องส.ส.อันนี้พอเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องระดับประเทศที่ทุกคนก็รู้กันแต่ว่าบางอันมันเป็นเรื่องตั้งซ่อมซึ่งหลายคนไม่รู้ด้วยนะว่ามีบางคนแบบมาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วเลือกตั้งซ่อมสภาเทศบาลบ้านเราเลือกที่ไหนไม่รู้อะแล้วมาอยู่กรุงเทพบ้านสมมติผมอยู่ยะลาอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยบ้านญาติพี่น้องพ่อแม่ตายหมดแล้วอะชื่อยังอยู่เฉยๆเพราะว่ามีแค่บ้านอยู่ทะเบียนบ้านไม่ได้ย้ายแค่นั้นเอง
นั่นทำยังไงฮะใช่ไม่รู้และเข้าใจว่าคนเนี่ยอยู่แถวนนท์แถวปทุมเนี่ยหลายคนโดนอย่างนี้ใช่คือไม่รู้ว่ามันมีการเลือกตั้งซ่อมในระดับท้องถิ่นมารู้ทีอ้าวเขาเลือกกันไปแล้วแล้วมาเลือกชดเนี่ยไม่ได้นะสมมติมันมีเลือก2ครั้งใกล้กันเลือกครั้งนึงไม่ได้เลือกครั้งนึงแต่มันเลือกครั้งนึงมันหักลบกันไม่ได้นะซึ่งอันนี้ยิ่งไม่สมเหตุสมผลไงหักลบกันไม่ได้นะจริงๆหลายจังหวัดก็มีที่เชียงใหม่ที่อุดรผมก็ได้ข่าวมีคนเจอแบบนี้นะไอ้นั่นจะเป็นปัญหาของการไม่ได้ไปเลือกตั้งซ่อมสภาเทศบาลไอ้เนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่แบบนี้เหมือนกันซึ่งกฎหมายนี้พูดตรงๆงี้เง่างี้เง่าจริงเนี่ยมันก็โดนกันไปหมดนะทีนี้โอเคในฝั่งของกกต.ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวคือวันนี้เขาจัดงานคิกออฟการเลือกสวปี67 20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยประกอบกันทีนี้หลังจบงานเนี่ยช่วงระหว่างงานคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะฮะไม่มีอะไรน่าหนักใจเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดีส่วนยอดรับยอดผู้รับเอกสารการรับสมัครสวขณะนี้แม้จะถึงกว่า 20,000 คนแล้วแต่ว่ากกต.ก็ไม่ได้วางเป้าว่าจะมีผู้สมัครอีกมากแค่ไหนครับเพียงแต่คาดว่าจะมีจำนวนมากเขาก็ถามว่าเอ้าแล้วคิดว่าจะมีผู้สมัครถึงแสนตามที่คาดหวังหรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าก็ยังคิดว่าจะถึงแสนยังคิดอยู่แบบนั้นนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะคุณแสวงก็บอกว่าเนี่ยส่วนที่นักวิชาการอยากให้ผ่อนคลายระเบียบโดยกกต.จัดเวทีให้ผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์นะฮะระเบียบเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ได้สว.เป็นคนแบบไหนจะเดินมาสมัครคนเดียวก็ได้ไม่ใช่เกาะกลุ่มกันมาสมัครแล้วก็เพื่อความเสมอภาคนะฮะเพราะเขาไม่ได้เลือกจากสิ่งที่คุณแสดงความเห็นแต่เลือกจากประสบการณ์กระดาษที่แนะนำตัวของคุณนะฮะนั่นแหละระเบียบจึงได้ออกมาให้แนะนำตัวแบบนี้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทุกกติกาการแข่งขันคุณต้องทำตามกติกาเมื่อคุณเป็นผู้สมัครเขาให้แข่งขันเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องทำแบบนี้เราออกกติกาเพื่อคนแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่ได้ออกให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนที่เป็นผู้สมัครต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าเราออกผิดจากนี้ไม่รู้การเลือกจะเป็นยังไงหรือเราจะถูกติดคุกติดตารางอย่ามองมุมเดียวมันมีหลายมิติเพราะในการแข่งขันมันมีแต่คนได้คนเสียไม่มีความถูกต้องดังนั้นเราจึงต้องยืนบนความถูกต้องครับนี่คุณแสวงแกบอกฝากไปถึงนักวิชาการที่อยากให้ผ่อนคลายระเบียบเรื่องนี้คือมันมีความเห็นออกมาในเรื่องระเบียบการแนะนำตัวที่มันมีความพยายามเนี่ยคุณแสวงแกก็พยายามจะชี้แจงในประเด็นตรงเนี้ยคือผมว่าประเด็นที่นักวิชาการพูดเนี่ยเขาไม่ได้ขอผ่อนคลายฟังดูแล้วเหมือนพวกนักวิชาคือคุณแสวงพูดจนเหมือนกับนักวิชาการเนี่ยเป็นพวกไอ้บ้าอยากตามใจตัวเองประมาณนั้นแหละเหมือนแบบเด็กอยากดูดกัญชาอยากเมาเหล้าตามใจตัวเองแล้วไปโวยวายกกต.ว่าทำไมไม่ให้ดูดไม่ใช่คือเขามีการตีความว่าไอ้สิ่งที่กกต.ออกเนี่ยมันเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญเขียนเกินกว่าที่กฎหมายแม่บทเขียนคือกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้จำกัดขนาดนี้แต่กกต.เนี่ยไปตีความจนเป็นเวอร์นะครับเขาถึงต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขกันคือคุณแสวงไปพูดเหมือนกับแบบคนอื่นเป็นพวกตามใจตัวเองกติกาผมเขียนแบบนี้คุณมาเรื่องมากทำไมเขาไม่ได้ตามใจตัวเองแต่เขาคิดว่าคุณเนี่ยเขียนกติกาเวอร์กว่ากรอบใหญ่ซึ่งคุณต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆคือแกจะพยายามสู้ในประเด็นว่าก็ให้เกิดความเท่าเทียมกันก็เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกคนทีนี้โอเคแหละเข้าใจว่าเสียงวิจารณ์ก็เยอะสุดท้ายเขาก็เลยมีการแก้ระเบียบคือให้สามารถลงในช่องทางออนไลน์ได้ใช่ไหมซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าระเบียบในกกต.เป็นคนตั้งเองไงใช่ไม่ใช่เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพราะถ้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายเนี่ยการแก้ระเบียบมันจงทำไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อการแก้ระเบียบทำได้เนี่ยแสดงว่ากกต.เป็นคนตีความกฎหมายว่ากฎหมายแม่บทเนี่ยจะออกมาเป็นระเบียบยังไงแนวทางปฏิบัติเป็นยังไงในกกต.เป็นคนตีความนั้นสิ่งที่เขาวิจารณ์คือการตีความของกกต.เนี่ยมันเวอร์มันเวอร์จนในสุดแล้วเนี่ยคนก็ด่ากันนะครับว่าคุณมีการเลือกสว.แบบนี้คุณจะเลือกไปทำไมในช่องแชทเราก็บ่นว่าโอ้โหเรื่องอย่างนี้มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครจะไปเลือกยังไงอ่านแค่5บรรทัดนายสมหมายอดีตผมเคยเป็นครูโรงเรียนประชาบาลพี่ชัยญาติมหาสวรรค์ มันเขียนอย่างนี้มันบอกอะไรอ่ะหลังจากเป็นครูที่โรงเรียนพี่ชัยญาติมหาสวรรค์ผมได้ไปเป็นบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสวัดสวรรค์พี่ชัยมหาพุทธารามอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อแล้วจากนั้นข้อ3ผมเคยเป็นเจ้าของนักธุรกิจขายเครื่องกฐินมันไม่ได้บอกอะไรไงอาจารย์แต่ที่มันมีประเด็นอย่างนี้คือประเด็นที่มันพอมันแก้ระเบียบออกมาใช่ไหมว่าผู้สมัครสามารถแนะนำตัวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้มันก็มีคำถามว่าอ้าวถ้าสมมุติว่ามันผ่านช่องทางนี้ได้อะแล้วเขามีจำกัดหรือเปล่าว่าใช้งบเท่าไหร่ในการ
ในการแนะนำตัวผ่านตรงนี้ได้มีจำกัดงบหรือเปล่าปรากฏว่าทางกกต.เขาจะบอกไม่ได้มีการจำกัดงบคนเขาเลยท้วงบอกอ้าวแล้วแบบนี้มันจะบนความเท่าเทียมยังไงเพราะถ้าสมมติอ่ะผมมีเงินในการบูสต์แค่ร้อยหนึ่งอาจารย์มีเงินในการบูสต์พันหนึ่งหรือมากกว่านั้นนะอาจารย์บอกเฮ้ยผมอันลิมิตผมบูสต์ได้ไหมไม่มีปัญหาเลยแล้วคนก็ถามอ้าวแล้วแบบนี้เท่าเทียมไหมนึกออกป่ะคือมันเหมือนมันขัดมันแย้งกันเองคือมันก็ไม่เคลียร์ตรงนี้ไงใช่ใช่ใช่จริงแต่โอเคเขาก็ว่ามาแล้วตรงนี้ก็ตามนั้นไปนะแต่ช่วงหลังนี่คุณแสวงแกก็วิจารณ์พวกนักกฎหมายนักวิชาการเยอะบอกว่าที่พูดกันในรายการพูดกันทางโทรทัศน์ทางสื่อเนี่ยไอ้ที่พูดกันได้อ่านข้อกฎหมายบ้างหรือเปล่าผมว่าเขาอ่านหมดแต่เขาไม่เห็นด้วยครับคือเขาไม่ได้มีหน้าที่เห็นด้วยกับคุณถ้าเขาเห็นด้วยก็ไม่ต้องวิจารณ์คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยเอาสิคุณแสวงแกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับทีนี้ล่าสุดในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับใบสมัครสว.ครับนะฮะตัวเลขมาแล้วนะครับจนถึงล่าสุดวันนี้17พฤษภาอาจารย์โอ้วันนี้พุ่งมา 6,000 เลยนะเนี่ยครับวันนี้มีผู้มาขอรับใบสมัคร 6,001 เท่ากับว่าตอนนี้รวมตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่10พฤษภาจนถึง17เนี่ยมีผู้ไปขอรับใบสมัครแล้ว 28,211 คนครับก็ยังอยู่แค่ประมาณสักก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะเออยังไม่ถือว่าคือถ้าเป้าถ้าเป้ามองว่าแสนกับเวลาจนถึงนี้17ใช่ไหมเขาจะเปิดถึงสัปดาห์หน้าคือ24ก็จะเหลือเวลาอีก1สัปดาห์ทีนี้ผ่านมา1สัปดาห์แต่ยังได้แค่ 20,0008เนี่ยกับเป้าแสนเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ผมคิดว่าเขาจะไปช่วงท้ายเพราะว่าใช่ใช่ใช่เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าใครจะสมัครที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานคือต่างคนต่างไม่อยากให้ใครรู้ว่ากูมาลงเออน่าคิดเพราะฉะนั้นทุกคนจะอุบไว้แสดงว่าอาจารย์เชื่อว่านาทีท้ายๆวันท้ายๆเนี่ยใช่มันจะไปกองกันวันนั้นใช่ใช่ใช่แล้วตัวเลขแสนหนึ่งพูดจริงๆไม่เยอะนะสมมติแสนหนึ่งมาจาก76จังหวัดก็เฉลี่ยจังหวัดหนึ่งประมาณ 1,300 คน77สิเออ77ก็ประมาณ 1,300 คนไม่ถือว่าเยอะนะสมมติกรุงเทพมี30เขต 1,300 คนก็คือเขตหนึ่งมีคนเลือกประมาณ40คนนิดเดียวเองแปลว่าใน40คนมีโอกาสเป็นสว.แต่ถ้าทั้งหมดเข้าใจว่าตัวเลขมัน920กว่าอำเภอมั้งใช่แต่นี่ผมเทียบเป็นจังหวัดไงอ๋อเออถ้าเทียบเป็นจังหวัดไงก็ยังแต่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะยังไม่เยอะถ้าเป้าแสนนี่ยังห่างพอสมควรแต่ผมก็เชื่อคล้ายๆอาจารย์นะผมว่ามันจะไปกองคนสุดท้ายอะเยอะใช่ใช่แล้วจริงตอนนั้นทุกคนจะเห็นแล้วว่าใครลงอำเภอไหนอำเภอไหนแล้วจะมีประเภทแบบคนดังๆไปลงอำเภอเล็กๆคอยดูสิใช่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 มันจะเป็นอย่างนี้คือกติกาเรานี่มันทุเรศจริงๆเนี่ยแล้วก็คนดังที่เลือกได้หลายกลุ่มก็จะไปเลือกกลุ่มที่ตัวเองคิดว่าคนแข่งมันน้อยเออนี่คอยดูคอยดูอย่างสมมติผมเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะครับแล้วผมเป็นนักธุรกิจแล้วผมเป็นผู้หญิงอายุ60นะครับแล้วผมเป็นผู้หญิงที่ทำธุรกิจแบบอะไรอะพลังงานผมสามารถเลือกลงในกลุ่มผู้หญิงก็ได้ลงในกลุ่มสูงอายุ60ก็ได้ลงในกลุ่มนักธุรกิจก็ได้หรือลงในกลุ่มธุรกิจพลังงานก็ได้ได้4กลุ่มผมก็เล็งดีครับอันไหนคนน้อยๆวะเอานั้นแหละคือการเลือกอันนี้มันมั่วที่สุดแล้วจริงก็เขาบอกเขาทำตามกติการัฐธรรมนูญเขาเขียนมาอย่างนี้กกต.ก็มีหน้าที่ทำตามนี้ก็ไม่ได้ว่าคุณนะครับเขาพูดถึงการเลือกไม่ได้ว่าคุณนี่ครับคุณก็ไม่ต้องร้อนตัวใช่ไหมครับก็การเลือกแบบนี้มันมั่วไม่ได้ว่ากกต.แต่การเลือกแบบนี้มันเลอะเทอะมันทำให้แทนที่แต่ละคนจะคิดเรื่องการเป็นตัวแทนประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเริ่มต้นคือเช็คก่อนนะครับว่าลงอย่างผมเนี่ยพอคนคิดว่าผมจะลงก็มีลงไหมถ้าลงเขตไหนผมก็ไม่บอกหมดเลยครับผมแก้ให้คนอยากรู้อาจจะเห็นอาจารย์ไปอยู่เชียงใหม่ก็ได้นะผมไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้แต่พูดถึงเชียงใหม่เนี่ยมีรายงานมานะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงมีรายงานบอกจับตาดูเชียงใหม่ให้ดีรอบนี้อาจจะมีจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่อาจจะไม่เซอร์ไพรส์มากแต่อาจจะมีแบบนักการเมืองแบบระดับใหญ่ๆเลยไปลงเชียงใหม่รอดูให้ดีรอดูให้ดีอ่ะนี่เป็นเรื่องของสว.ทีนี้นิดเดียวทิ้งท้ายเรื่องสว.พอดีกกต.เขาฝากมาเกือบเดือนก็หนึ่งเราเป็นช่องทางที่เราเกาะติดเรื่องสว.นะฮะแล้วก็โอเคกกต.เขาทำมาแล้วเขาฝากประชาพันธ์เราก็เห็นว่าก็เป็นสิ่งที่ดีก็เขาฝากเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องกติกามาเป็นคลิปสั้นๆ40วิลองไปรับชมกันดูครับผมมีข่าวดีมาบอกสว.กำลังจะเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับเพียงมีอายุ40ปีขึ้นไปอยู่ใน20กลุ่มอาชีพมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามก็สามารถสมัครได้แล้วครับสามารถขอเอกสารการสมัครและยื่นหลักฐานประกอบการสมัครได้ด้วยตัวเองหน้าที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เราต้องการใช้สิทธิ์ในการสมัครครับโดยเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมพ.ศ. 2567 20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน
นี่เป็นไง1444รู้จริงเรื่องเลือกตั้งมีการบัฟคนอื่นรู้ไม่จริงเว้ยแต่มีช่วงหนึ่งเสียงเป็นเสียง AI ขึ้นมาด้วยนะครับเหมือนไปตัดตอบหรือผิดหรือยังไงไม่รู้มีการแก้กันได้ไม่แซวแต่ว่าเนี่ยเขาก็ฝังไว้ประชาสัมพันธ์นั้นก็ใครว่ากกต.ไม่ประชาสัมพันธ์ว่าไม่ได้แล้วนะหลังจากเอกชน NGO พูดกันมาประมาณ1เดือนกกต.ทำคลิปแล้วนะครับว่าไม่ได้แล้วนะครับก็ยังดีกว่าไม่ทำอย่าดูถูกกันคุณต้องเลิกว่ากกต.แล้วนะครับแต่จริงๆนะคือยังไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าถ้าท้ายที่สุดอาจารย์ตัวเลขผู้สมัครมันไม่เยอะคำถามคือใครรับผิดชอบไม่มีมันคือหน้าที่กกต.ถูกไหมไม่กกต.ทำตามรัฐธรรมนูญคุณมีชัยเอ้าผิดที่มีชัยเอ้าแต่หน้าที่คุณคือส่งเสริมการเลือกตั้งก็ทำคลิปแล้วไงอ๋อเนี่ยมันผมเคยคิดอยู่ในใจว่าเออถ้ามันมีประเด็นเนี้ยใครต้องรับผิดชอบเพราะในเมื่ออ่ะเขาบางส่วนประชาชนเห็นว่าไอ้รอไม่ทำเอ้ยไอ้พูดผิดกกต.ไม่ทำครับงั้นเดี๋ยวไอ้รอทำแต่พอไอ้รอทำก็มีอะไรบางอย่างต้องมาบล็อกอีกเฮ้ยคุณทำไม่ได้นะนู่นนี่นั่นคำถามคือใครต้องรับผิดชอบอย่าถามหาความรับผิดชอบจากองค์กรอิสระในประเทศนี้ มันไม่มีนะครับแล้วถ้าคุณไปถามถ้าคุณไปถามเขาจะด่าคุณด้วยนะเอาหรอเขาก็จะด่าคุณว่าคุณจะมาถามทำไมผมไม่ได้เป็นคนเขียนกติกาเอ้ากติกาเป็นแบบนี้คุณไปอ่านกติกาแล้วกันคุณอยากมาลงคุณก็อ่านกติกาดีครับก็มาดีครับเอาไม่ได้ไงโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถึงจุดนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะแต่นี่แหละเป็นเรื่องของสว.นะครับก็มีให้ติดตามกันทุกวันนะก็ดูกันได้นะครับตัวเลขยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็พยายามจะใครที่มีโอกาสมีคุณสมบัติก็ชวนๆกันไปขอรับไปสมัครนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ